เป็นระยะเวลาเกือบ20ปีที่สโมสรโรตารี่หนองคายได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนในจังหวัดหนองคายวาเรวาเรหนองคายโรตารี่คลับกะ被災者や困難で教育を受けられない子どもたちという恵まれない人々を支援するための活動を行う際、20年以上にわたり、さまざまなご支援をいただいております。จังหวัดหนองคายได้รับโครงการช่วยเหลือเหล่านี้จากมวลมิตรโรตารี่จากโรตารี่สากลภาค2510ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นこのような支援は日本北海道の国際ロータリークラブ2500中地区のロータリーの方々からご支援をいただいております。ในปีปัจจุบันเป็นอีกครั้งที่ชาวหนองคายได้รับโครงการที่ดีอีกมากมายเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนชาวหนองคายให้มีความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีขึ้นปีบริหาร2560ถึง2561นี้ทางสโมสรโรตารี่หนองคายร่วมกับโรตารี่สากลภาค2510ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นจึงได้จัดทำโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนของเราชาวจังหวัดหนองคายดังต่อไปนี้本年もหนองคายの市民はより良い生活のために数え切れないほどのプロジェクトを皆様からご支援をいただいております。そして2017-2018年度では農会県のロータリークラブと日本北海道ロータリークラブ2500中地区が協力して次のようなプロジェクトを行っております。ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการน้ำดื่มสะอาดด้วยทางสโมสรโรตารี่หนองคายและประเทศญี่ปุ่นเล็งเห็นความจำเป็นของการกลับไปตรวจเยี่ยมการใช้งานของโครงการน้ำดื่มสะอาดที่สุดโทรมลงจากการใช้งานเป็นเวลานานทางโรตารี่จึงจัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของโครงการน้ำดื่มสะอาดให้มีความสมบูรณ์และเพิ่มอายุการใช้งานของโครงการให้ยาวนานยิ่งขึ้น清潔な水プロジェクトのメンテナンスと改善我々農会ロタリークラブと日本北海道国際ロータリークラブ2500中地区は長い間清潔な水プロジェクトのメンテナンスが行われていないため大敗していると判断しました。したがってより良い性能と蒸気の使用のために清潔な水プロジェクトのメンテナンスと改善を行っていきたいと考えています。โครงการน้ำดื่มสะอาดซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรตารี่สากลภาค2510ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโรตารี่สากลภาค3350และโรตารี่สากลภาค3340ประเทศไทยโดยการประสานงานของสโมสรโรตารี่หนองคายและจากการร่วมมือร่วมใจนี้จึงทำให้เกิดโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดหนองคาย清潔な水プロジェクトは農会の市民のみんなに清潔なお水を飲ませたいという日本北海道の国際ロータリークラブ2500中地区とタイの国際ロータリークラブ3350-3340地区の思いと協力によってなされたプロジェクトです。โครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจากสิ่งแวดล้อมที่ดีและจากหนังสือที่สนุกและได้รับการสนใจเป็นอย่างมากจากเด็กๆและเยาวชนชาวหนองคายหนองคาย県の子どもと若者のための図書館プロジェクト。หนองคาย県の子どもと若者のための図書館プロジェクトは楽しい本と居心地のいい空間を使って子どもと若者に読書を好きになってもらうというプロジェクトであり、農会県の子どもも若者もとっても興味を持っています。
ครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีและสนองตอบนโยบายของทางท่านประธานโรตารี่สากลท่านอีอันไรส์ลีย์国際ロータリークラブの会長であるイアン・ライスリー様のご方針に従うべく環境づくりのための食中プロジェクトです。โครงการสาธารณูปโภคมากมายได้ถูกจัดทำขึ้นจากมิตรภาพที่ยาวนานเกือบ20ปีและสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นของชาวสโมสรโรตารี่หนองคายและมวลมิตรจากโรตารี่สากลภาค2510ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นこの約20年間、南海ロータリークラブと日本北海道のロータリークラブ2500中軸のロータリエの方々の思いと絆によって数多くインフラ整備プロジェクトがなされました。ในช่วงเวลาปัจจุบันโรตารี่ได้เล็งเห็นปัญหาของเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและตระหนักว่าควรจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนไทยมีความสามารถและทักษะทางด้านอาชีพและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสนามงานและสร้างจุดยืนให้เยาวชนไทยมีพื้นที่ที่จะยืนหยัดได้ด้วยตนเองในสังคมปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างเสริมความมั่นใจและความภูมิใจแก่เด็กและเยาวชนของเราชาวจังหวัดหนองคายそして今ロータリーは農会県の若者がこのような競争率の高い世の中でも自分の足で立てるためにその若者の能力を向上させると同時に自信をつけるという職業訓練事業を行いたいと考えています。 Vocational Training Project โครงการฝึกอาชีพเพื่อเด็กนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะเทศบาลจังหวัดหนองคายหนองคาย職業訓練学校の生徒たちのための職業訓練事業 Vocational Training Project โครงการฝึกอาชีพเพื่อเด็กนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองคายหนองคาย技術学校の生徒たちのための職業訓練事業 Vocational Training Project โครงการฝึกอาชีพเพื่อเด็กนักศึกษาวิทยาลัยอู่ต่อเรือจังหวัดหนองคายหนองคายอู่ต่อเรือ技術学校の生徒たちのための職業訓練事業ในปีบริหาร2560ถึง2561นี้ได้เกิดโครงการเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์มากมายให้กับเพื่อนมนุษย์เด็กเยาวชนชาวบ้านและประชาชนจังหวัดหนองคายโดยทุกโครงการถูกจัดสรรจากความช่วยเหลือและการแบ่งปันความรักความเอื้ออาทรที่คณะโรตารี่จากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นมีกับเราชาวหนองคาย2017-2018年度ではหนองคายの県民のみんなを支援するためのプロジェクトが数多くなされました。これらのプロジェクトは日本北海道のロータリークラブ2500中地区のロータリエの方々からの農会権の恵まれない人々へのご知愛がなければなすことができませんでした。และณเวลานี้ยังมีหัวใจอีกดวงหนึ่งที่รักเมตตาและห่วงใยเด็กๆชาวจังหวัดหนองคายอย่างมากต่อเนื่องมาตลอดหลายปีโรตาเรียนท่านนั้นก็คือดร.ฮิโรชิไซโตจากสโมสรชิโตเซ่เซ็นทรัลโรตารี่คลับそしてその中でも農会権の恵まれない人々に長年にわたりご慈愛を注いでくださった方がいらっしゃいました。その方は千歳セントラルロータリークラブのロータリエンである広志斉藤様です。ซึ่งในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาท่านดร.ฮิโรชิไซโตได้เสียชีวิตลงจากสาเหตุโรคมะเร็งถึงกระนั้นภรรยาของท่านทราบถึงความรักและหัวใจที่ท่านมีต่อเด็กๆชาวหนองคายจึงได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้เกิดซึ่งประโยชน์กับเด็กๆของเราทางสโมสรโรตารี่หนองคายจึงจัดทำโครงการอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความดีความเมตตาและความรักที่ท่านมีต่อเด็กๆชาวจังหวัดหนองคาย
広志斎藤様は癌で亡くなられましたが、広志斎藤様の奥様がその慈愛を受け継いでくださり、ノン会見の子供たちのために多額のお金をくださったのです。そのため我々ノン会ロータリークラブはそのご慈愛の象徴としていただいたお金をノン会見の県民のよりいい生活のための記念館プロジェクトに使わせていただきたいと考えております。พวกเราชาวสโมสรโรตารี่หนองคายขอเป็นตัวแทนเด็กเยาวชนชาวบ้านและคนหนองคายทุกคนกราบขอบพระคุณในน้ำใจอันดีงามอย่างต่อเนื่องและหัวใจของการให้ของสมาชิกโรตารี่ทุกท่านและคณะท่านผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาคทุกท่านจากโรตารี่สากลภาค2510ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นこの度、我々ノンカイロータリークラブは、ノンカイの県民のみんなの代表として、日本、北海道の国際ロータリークラブ2500中地区のロータリーの方々のご慈愛に心から感謝しております。誠にありがとうございました。